จัดเสิร์ฟค่ะจัดเสิร์ฟนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะตำแซลมอนเราง่ายๆจ้ามาทานกันจ้าสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามากินตำแซลมอนเห็ดกันเฮาค่ะมาจ้าอร่อยขอบอกอันนี้เส้นเป็นเส้นบุกแต่ว่าคือเส้นมีเหลืองค่ะเส้นบุกนี่ยี่ห้อนี้มูสื่ออยู่สวีเดนจ้ะนะคะมาแบ่งกันแต่ว่ายี่ห้อมันก็สเวนสกาก็คือยี่สวีเดนบ่สีกะคล้ายๆจ้ะตำแซลมอนเราอันนี้เส้นบุกอันนี้เห็ดด้วยอร่อยจ้ะเห็ดดำมืดมันเห็ดขมเมาเห็ดขี้เทาเห็ดขี้หิ้มหมอบวมหน่อยอันนี้แม่คอนลวกค่ะเอามาลวกไมโครเวฟมาแล้วมาแล้วลูกผีมาแล้วนี่ให้กินเราได้ป่าปลานะให้กินไปแล้วกินอีกจังใดทำตัวดีๆเห็ดสีหอมเพื่อนกันออกไปเนี่ยมาแซ่บๆเห็ดเท่าแซ่บๆเช่นบุกตัวนี้ดีค่ะตัวร้อยกรัมพลังงาน14แคลอรี่เนาะมีแต่ไฟเบอร์กับโปรตีนเล็กน้อยอันนี้200กรัมสำหรับ2คนกินเพื่อเดียวส่วนกันออกไปทั้งนอกซะค่ะมาอ
พริกรุ่นนี้ก็หวานจ้ะหวานด้วยทำเองเผ็ดเองค่ะตายเองอร่อยอร่อยมาจ้ะพ่อยอดว่ามันบ่เผ็ดเผ็ดราคาบันเนี่ยเผ็ดมาแล้วเผ็ดมาแล้วปากข้างแตกๆไปนะคะเผ็ดไปเจ้ามันสดมันจะมันมันแซ่บๆแล้วแต่ผู้หมักค่ะเพชรค่ะบ้านเผ็ดหวานมาจับจับกันจ้ะว่าบ่เผ็ดได้นะปกติบ่เผ็ดนะคะแต่ว่าอันนี้ต่ำเผ็ดพอดพี่ก่อนก่อนมาค่ะทำเองกินเองเพชรเองตายเองค่ะมา
ผ็ดจ้ะแกเผ็ดไปก่อนแต่ว่าแซ่บมาเร็วเว้ยโซฟูดฮะแซ่บๆจ้ะมามาอากาศสวีเดนช่วงนี้ก็บ่หนาวปานใดนะคะแต่ว่าฝนตกลิ้นเผ็ดค่ะจังมือนี่ประมาณ2องศา4องศาฝนตกยอดแถวบ้านแม่ขวัญ2องศาจ้ะยอดในเมืองสงสัย4องศาไหนมิกา
เหนื่อยตอนนอนเองเหนื่อยขึ้นหรอกโอเคค่ะกินตำแตงแซลมอนเฮ็ดกะมื้อนี้แค่นี้ก่อนค่ะมีตัวยูชีสโอเคค่ะแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้าสบายดีสุขุสุขคนนะบ๊ายบาย